ือบ20ปีแล้วที่ชีวิตของคุณเสรีอุดมลาภและครอบครัวได้ผันตัวเองมาจากงานเอกชนมาพึ่งพาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเอาจริงเอาจังด้วยจุดเริ่มต้นที่ว่าพอแล้วกับการเป็นลูกจ้างบริษัทประกอบกับตนเองมีที่ดินว่างเปล่าอยู่ประมาณ5ไร่จึงลองหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกผลไม้เช่นมังคุดทุเรียนลองกองมะพร้าวน้ำหอมเป็นต้นรวมไปถึงการปลูกพืชผักสวนครัวโดยมีความคิดเบื้องต้นที่ว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกและนอกจากนั้นคุณเสรีได้ทำการปลูกลำไยซึ่งเป็นสวนลำไยแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยโดยในตอนแรกได้มีการนำลำไยซึ่งเป็นผลไม้ทางภาคเหนือมาทดลองปลูกในเขตร้อนชื้นทางภาคใต้จนประสบผลสำเร็จลำไยติดดอกออกผลอย่างสม่ำเสมอซึ่งผลผลิตลำไยที่นี่จะมีรสชาติที่ไม่หวานมากนักเนื้อมากแห้งและเมล็ดเล็กโดยจะมีการออกดอกในประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีนอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆเช่นผักเมียงซึ่งเป็นผักที่ได้รับความนิยมมากในจังหวัดภูเก็ตและยังมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในส่วนของปุ๋ยนั้นคุณเสรีได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ตนเองผลิตขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติที่อยู่ในสวนมาบำรุงรักษาและการเลี้ยงผึ้งซึ่งการเลี้ยงผึ้งในสวนจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรให้กับผลไม้ทุกชนิดแม้ว่าในระยะเริ่มต้นการทำการเกษตรของคุณเสรีอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนักแต่ก็พยายามลองผิดลองถูกจากการศึกษาตำราบ้างได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างและที่สำคัญคุณเสรีได้ศึกษาเรียนรู้ประยุกต์ใช้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแนวคิดหลักในการต่อสู้พัฒนาปรับปรุงจนประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันถ้าถามว่ามองถึงพวกรายได้ก่อนนะรายได้นี่ไม่พอแต่ครับไม่พอหมายถึงว่าเพราะรายได้เรามาทำเกษตรครั้งแรกก็ไม่พอเพราะเงินนี่ที่เก็บไว้ก็มาลงดินหมดนะครับแล้วก็ผลตอบแทนจากไอ้ผลผลิตใน 2-3 ปีแรกนี่เราไม่มีรายได้จากตรงนี้เลยนะครับก็เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ก็เริ่มปลูกผักอย่างที่ว่านะปลูกผักเหมียงผักหวานป่าปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้นะครับเลขอย่างครับอีกอย่างนึงผมพอมีความรู้เรื่องการขายพันธุ์พืชด้วยนะครับเรื่องการตอนกิ่งอะไรพวกนี้นะครับนะก็เลยพอปลูกลำไยได้ผลผลิตก็เริ่มโปรโมทตัวเองนะให้คนรู้ว่าลำไยของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ณวันนี้ผมมีรายได้จากการเกษตรเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่น่าพอใจทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2557คุณเสรีอุดมลาภยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สายการเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัดภูเก็ตและส่วนแห่งนี้ได้รับเครื่องหมายภูเก็ตแบรนด์เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานที่ปลอดสารพิษอีกด้วยปัจจุบันสวนลำไยของคุณเสรีแห่งนี้ยังถูกยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ข้อมูลบริการแก่นักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนผสมผสานและต่อยอดไปสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางสินค้าของการเกษตรอีกด้วยและนี่คือตัวอย่างเกษตรกรหัวใจแกร่งที่สามารถพึ่งตนเองได้รวมไปถึงการกระจายความรู้ไปสู่คนรอบข้างได้อย่างเป็นรูปธรรมและที่สำคัญเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในครอบครัวชุมชนสังคมได้อย่างสวยงามอันนำไปสู่การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายอย่างสมบูรณ์แบบ